สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3าบาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับ Blue s t o d a y ในทุกวันแบบนี้นะครับฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ยมีลงสนามกันหลายคู่เลยนะครับแต่ว่าบิ๊กแมชน่าจะอยู่ที่เกมอาร์ซอลกับลิเวอร์พูลครับแต่ว่าไปสรุปกันก่อนครับมีคริสตัลพาเลตครับชนะลีสไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับ เวสต์แฮมชนะฟูลแลม3-1อาร์เซนอลครับชนะลิเวอร์พูลไป3-2ครับก็สุดมันเลยครับอาร์เซนอลนี่นำ3รอบเลยจากกาเบรียลมาร์ตินลลี่นะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลมาตีเสมอได้จากดาวิดนูนเยสก่อนที่อาร์เซนอลจะนำ2-1จากบูคาโยซาก้าครับแล้วก็ลิเวอร์พูลมาตีเสมอ2-2จากบ๊อบบี้เฟอร์มิโนแล้วก็เป็นบูคาโยซาก้ามายิงจุดโทษครับให้ทีมอาร์เซนอลเอาชนะไปได้ 3ประตูต่อ2นะครับขณะที่คู่ดึกครับเอเวอเรตันครับของแลมพาร์ดที่เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยขึ้นนำก่อนครับจากอเล็กซ์อิวบี้แต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวครับแอนโตนี่ครับก็ทำประตูตีเสมอ1นต่อหก่อนที่ท้ายครึ่งแรกจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับที่ทำประตูชัยให้แมนเชสเต็ดชนะเอเวอเรตันไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้มีรายงานจากเทลิเมลครับบอกว่าเชลซีเนี่ย แสดงความสนใจที่จะซื้อที่ดินผืนสำคัญครับที่ติดกับส t ต n ฟอ r ์ดบริดจมูลค่า50ล้านปอนด์นะครับโดย i ฮ g เอ่ง s อสโซเชชันสโต้เนี่ยได้วางขายพื้นที่2องเอเคอร์ส่วนหลักในสัปดาห์นี้ครับซึ่งทีมสิงโตน้ำมันครามน่าจะได้ที่มาเพิ่มอีกประมาณ60%อรนครับอันนี้เป็นรายงานจาก Daily Mail นะครับขณะที่ฝั่งของ a า m a d o โร o อยครับให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ของตัวเอง ในเวลานี้กับทีมครับเขาบอกว่าในฐานะนักเตะอายุน้อยเนี่ยคุณจะเติบโตได้ดีในสถานการณ์แบบนี้ครับคุณอยากอย,กอยู่กับสโมสรนยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีที่พวกเขามีผู้เล่นสุดยอดห้อมล้อมคุณอยู่คุณอยากจะเรียนรู้จากพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ครับและการจะอยู่ในระดับนั้นคือมันไม่ง่ายครับการที่โอวานเมยองย้ายมาอยู่กับเรานั้นเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากครับ ผมได้เรียนรู้จากเขาในการฝึกซ้อมและในสนามจริงมันเป็นการแข่งขันในทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับขณะเดียวกันครับเซติเปิดเผยว่าเชลซีไม่แพ้เกมพรีเมียร์ลีกนัดเย้่ามา8เกมติดต่อกันแล้วชนะในบ้านได้ถึง3นัดรวดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเลยนะครับและนอกจากนี้ครับจากเซติตรงนี้เนี่ยดามิวสันบอกว่าที่เชลซีไม่เคยแพ้ใครในพรีเมียร์ลีกแม้แต่เกมเดียว ที่ชาโลบาออกซตาเป็นตัวจริงตอนนี้ตัวเลขจํานวนนัดนั้นเยอะพอที่จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแล้วครับแล้วก็แมตช์ล่าสุดนั้นเนี่ยเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งตอนมีบอลและตอนไม่มีบอลน,นะครับอันนี้สําคัญมากตอนไม่มีบอลน,นี่ที่ผ่านมาชาโรบาดูเหมือนจะเล่นไม่ค่อยละเอียดครับแต่ว่าล่าสุดนี่ต้องยอมรับว่าเล่นคู่เซนเตอร์แบ็กแล้วก็ทําได้ดีนะครับขณะเดียวกันครับไซมอนจอนสันบอกว่าเนื่องจากความวุ่นวายใน ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาของสโมสรครับเชื่อว่าเชลซีเนี่ยน่าจะมีความสุขกับการมีคะแนนเหนือเลี้ยวพูถึง6แต้มในช่วงนี้ของซีซั่นนะครับมากกว่าจะกังวลว่าจะไล่ตามอาร์เซนอลแคะแนนโดยจะลงเล่นน้อยกว่า1นัดและมันบ้ามากนะครับที่เห็นเวีรยพูชนะได้แค่2นัดจากการลงเล่นไปแล้ว8เกมในพรีเมียร์ลีกนะครับโอ้เรื่องนี้นี่ต้องคุยกันยาวครับว่าทำไมเลี้ยพูถึงเป็นแบบนี้นะครับ ขณะเดียวกันครับแกรมพอตเตอร์พูดถึงเมสันเมาส์ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมชอบฟอร์มนัดล่าสุดของเขาจริงๆนะครับพอตเตอร์บอกชอบฟอร์มเมสันเมาส์มากเขาวิ่งเติมเกมบ่อยบอยๆนะฮะแล้วก็เขาเสียสละเพื่อทีมและทํางานอย่างหนักในตอนที่เราไม่ได้ครองบอลเป็นฟอร์มที่ดีมากๆนะครับผมไม่เคยสงสัยในตัวของเมสันเมาส์แม้แต่นิดเดียวเลยและเวลาที่ทีมทํางานได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลนั้นให้นักเตะ รายบุคคลทําผลงานดรอปตามที่ได้เกิดขึ้นนะครับที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ในฐานะนักเตะอายุน้อยเนี่ยคุณรู้นะจังหวะในการเล่นที่ไม่เป็นใจของคุณนะครับและคุณต้องเรียนรู้จากมันให้ได้ซึ่งเขามีบุคลิกและทัศนคติที่จะพัฒนาได้อีกมันเยี่ยมมากที่ได้ทำงานกับเขานะครับอันนี้เป็นคำพูดที่พอตเตอร์ออกมาพูดถึงเมสันเมาส์นะครับขณะเดียวกันครับ อดีตเด็กเก่าของเราอย่างฟิคาโยโยโทโมริครับให้สัมภาษณ์นะก่อนเกมที่จะเจอเชลซีในนะัดที่2เนี่ยนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังมีเกมที่เจอเชลซีที่กําลังจะมาถึงเนี่ยตัวเขาจะเล่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับโดยเฉพาะในเรื่องของความดุดันพวกเราจะมุ่งมั่นให้มากกว่าเดิมและพยายามเก็บ3คะแนนให้ได้ในวันอังคารน,นี้นะครับอย่าลืมว่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่มีเตะวันอังคารน,นะฮะ หลังจากที่สัปดาห์ก่อนนี่เตวันพุธนะครับขณะเดียวกันครับมีคลิปดราม่านะหลุดออกมาล่าสุดจากการที่โอบามยองไปเป็นแขกรับเชิญในการสัมภาษณ์ในร้านเครื่องประดับร้านหนึ่งในอังกฤษนะครับโดยคว่าเป็นคลิปตอนที่นักเตะยังอยู่กับบาร์เซโลนาโดยโอบามยองกล่าวพาดพิงมิเกลอาเตตาครับอันนี้เป็นดราม่าครับเขาบอกว่าการที่ต้องคุมผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นและผู้เล่นระดับบิ๊กเดมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อาเตตาไม่สามารถรับมือได้ เขาชอบคุมบู้นเลตนอายุน้อยบางคนที่จะไม่พูดอะไรและรับฟังอย่างเดียวตอนนั้นเนี่ยบาร์เซโลนาโทรหาพ่อของเขานะครับแล้วชาบี้ก็โทรหาผมเพื่อถามถึงโอกาสในการย้ายทีมพวกเขารู้ว่าผมมีปัญหากับอาเตต้าแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ตอบตกลงในทันทีผมยิ่งกว่ามีความสุขที่สเปนมันเปลี่ยนชีวิตผมครับผมต้องการโชว์ฟอร์มให้อาร์เซนอลเห็นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคน คิดว่าผมลงเล่นเพื่อเงินเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมเลยต้องการย้ายไปทีมอื่นเพื่อโชว์ฟอร์มให้เห็นถึงจะได้เงินน้อยกว่าแต่ก็ไม่มีปัญหาผมจะโชว์ฟอร์มให้คุณเห็นนะครับก็เดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่านะครับเป็นไปได้เลยนะสำหรับกรณีของอาเตต้ากับทางด้านของโอบามยองที่โอบามยองเนี่ยออกมาพูดในลักษณะแบบนี้นะครับขณะเดียวกันครับฟาบิโอโรมาโนครับรายงานถึงเดนิสกาเรียครับ ก็บอกว่าเดนิสสกาเรียเนี่ยไม่ได้เล่นให้กับเชลซีแม้แต่นาทีเดียวในตอนนี้ครับนักเตะอยู่ในช่วงที่กําลังยากลําบากโทมัสตูเคิลเป็นคนต้องการตัวนักเตะนะครับแล้วก็ยูเวนตุสกาลังพิจารณากับสถานการณ์ในตอนนี้นะซึ่งพอตเตอร์เนี่ยให้เขาลงเล่นศูนย์นาทีครับไม่ได้เล่นเลยพูดง่ายและไม่มีชื่อในมานั่งสำรองด้วยซ้ําซึ่งเดี๋ยวจะมีการหารือเจรจากันเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องของเดนิสสกาเรียนะครับ ผมเคยบอกเรื่องนี้ไปทีแล้วนะครับว่าสกเรีเนียสถานะหรือสเตตัสเนี่ยไม่ต่างจากซาอุอีเกสครับแล้วถ้าดูในปัจจุบันเนี่ยแยกกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าซาอุอีเกสเนี่ยตอนมาเชลซีเนี่ยมีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วก็ยังมีโอกาสได้สลับลงเล่นบ้างนะครับแต่ยนนี้สกาเรียนี่แทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับขณะที่เด l ลิ e เทเล a กราฟครับบอกว่าเชลซีเนี่ยวางแผนจะเสริมกองกลางตัวรุกเพิ่ม เพื่อปรับแผนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับไม่แน่นะตัวที่พูดถึงนี่อาจจะเป็นคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูก็เป็นไปได้นะครับ <c oughs> ขณะเดียวกันครับเชลลกราฟยังรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าเชลซีอ่ะเล็งไปที่ลอเรนโซเปเยกรินี่ครับกองกลางของทีมโรม่าและปีกดาวรุ่งอย่างเยเรมีปิโนของบีอเลเป็นแผนสำรองครับ <c oughs> ในขณะที่สัญญาของเมสันเม์เนี่ยจะเข้าสู่ช่วง20เดือนสุดท้ายแล้วนะครับก็ ก็เลยทําให้อาจจะต้องเล็งตัวสำรองเอาไว้เราโซเปเอกรีดี้นี่ฟอร์มดีมากนะครไม่รู้ว่ามูรินโญ่จะตัดสินใจปล่อยหรือเปล่าส่วนเยเรมีปีโน่เนี่ยเป็นปีกนะครับปีกขวาของบีไรอัลนะครับแล้วก็ฟอร์มโดดเด่นจนหลายทีมเนี่ยให้ความสนใจนะครับนอกจากนี้ครับเดลิเเลกราฟยังบอกว่าการเจรจากับเมสันเมาส์เรื่องสัญญาใหม่ย,ยังเอ่อเรียกว่ามีตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วครับ มีความคาดหวังว่านักเตะเนี่ยจะต่อสัญญาอย่างแน่นอนครับแต่เรื่องนี้ต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะครับผมก็เชื่อว่าต่อแน่นะฮรับสำหรับเมสันเมาเพราะว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้มีทีมสนใจด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะตกลงเรื่องรายละเอียดค่าเหนื่อยหรือรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆนอยนะครับเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหานะครับขณะเดีวยวกันครับ go com เปิดเผยบทสัมภาษณ์ทามิอับราฮัมครับยืนยันว่ายังมีความสุขกับโรม่าแต่ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมครับท่ามกลางกระแสว่าเชลซีเนี่ย ยังมีเงื่อนไขหรือว่าออปชันในการซื้อกลับที่80ล้านยูโรครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมกำลังโฟกัสกับการพยายามทำให้ได้เหมือนปีก่อนครับเขาแฮปปี้กับโรมาครับโรมาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมผู้จัดจาการทีมนั้นเก่งมากผมแฮปปี้กับทั้งเมืองและแฟนบอลและมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะล่วงรู้อนาคตของเขาได้นะครับก็ไม่รู้สุดท้ายจะเชลซี Chelsea จะใช้ออปชั่นตรงนั้นหรือเปล่านะครแต่ผมเชื่อว่า ด้วยค่าตัวแบบนี้นะฮะแล้วก็เชลซีก็เล็งไปที่เอ็นคุนคูด้วยแล้วก็อาจจะเล็งไปที่ตัวอื่นเนี่ยผมว่าเชลซียังโอกาสน้อยมากครับที่จะใช้ออปชันในการหนึ่งตัวแทมมี่กลับมานะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นามาฝากกันครับกับ blue s today นะฮะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ ขอบคุณทาง Suzuki, Power Up, ang, s u z u ก i p าว e r You ย p แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับที่ให้การสนับสนุนรวมไปถึงเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาและสิงยูสุเลมอนโซดารวมไปถึงเรดเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ